สวัสดีครับผมนายสิทธิชัยศรีสุชาติรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสะแก้วอสมหมู่4ตำบลสะแก้วนะครับผมผมมาจากเคลื่อนที่มาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงก็คือมาจากขอนแก่นมาถึงบ้านโคกตะเคียนแล้วครับผมนะก็ใหญ่บีอสมก็มาตรวจสอบได้ครับผมนะฮะผมลงจากผมวัดอุณหภูมิที่สนามบินแต่ละจุดเนี่ยอุณหภูมิตั้ง 36.2 ถึง 36.5 นะครับผมแล้วแต่สถานีนะครับผมมาถึงนครศรีธรรมราชผมนั่งรถบัสนะไปบขสนะรถบัสก็ไม่หนาแน่นผมนั่งเบาะเดียวคนเดียวนะครับผมแล้วก็นั่งรถตู้สีชนเที่ยวสุดท้ายเที่ยว5โมงเย็นนะนะครับผมมีผู้โดยสารอยู่ 4-5 คนผมนั่งเบาะที่2กับสุภาพ4คนแต่ว่านั่งเว้นระยะห่างนะเบาะที่2นั่งกัน2คนเขานั่งฝาผมนั่งซ้ายที่ประตูมาลงที่สะแก้วแล้วผมก็เดินมาบ้าน2กิโลเมตรนะครับผมมาถึงบ้านผมก็เอานั่งขับมอเตอร์ไซค์พ่วงไปซื้อข้าวสารไปซื้อข้าวสารนะไปซื้อข้าวสารซื้อปลากระป๋องซื้อน้ำมันพืชซื้อน้ำปลาแล้วก็น้ำขวดใหญ่มาอีก2แพ็คนะครับผมมาเป็นเสบียงเพราะว่าผมไม่นอนในบ้านนะผมมานอนในโรงเก็บของหลังบ้านนะฮะผมตั้งกรดนะเอากรดพระมาทำมุ้งแล้วก็เอาเก้าอี้เก้าอี้สนามนะครับผมที่นอนสนามของทหารมาเป็นเปลนอนนะครับเอาพัดลมมาผมนอนอยู่หลังบ้านผมมากักตัวครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วผมมากักตัวผมก็มีอุปกรณ์อยู่นะมีเตาแก๊สตอนนี้ผมกำลังเอาไก่นะอุ่นอยู่นะครับผมซื้อไก่ต้มเกลือต้มน้ำปลามาตัวนึงนะครับผมแล้วก็หุงข้าวนะอสมกับผู้ใหญ่บ้านก็มาตรวจสอบได้นะครับผมนอนอยู่หลังบ้านเพราะว่าที่บ้านผมก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่แก่ชราผมก็กลัวเหมือนกันว่าผมอาจจะรับเชื้อมาได้จากการกระบวนการเดินทางซึ่งสับสนโอลมานมากมาเที่ยวนี้นะครับผมนะก็ให้ท่านพ่อท่านแม่อยู่ในบ้านกับน้องสาวอยู่ในบ้านผมมาอยู่นอกบ้านครับผมนะฮะคืนนี้ก็นอนกับพัดลม1ตัวแล้วมีน้องหมาอีก2ตัวนะเขาจะมาเป็นเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้ผมยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยแต่ว่ากับข้าวมีหลายอย่างทั้งกับข้าวในบ้านผมหยิบมาแล้วก็มีข้าวเหนียวมีไก่ทอดมีไก่ต้มน้ำปลานะแล้วหุงข้าวอยู่นะครับผมนะผมผ่านชีวิตที่ยากจนข้นแค้นมาก่อนเพราะฉะนั้นการช่วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะไม่มีความทุกข์อะไรครับผมสวัสดีครับ